สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับรายการ Your Friend is a doctor นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวราณััยนะกลับมาคุยกับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเป็นเช้าวันจันทร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับก็มารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสโควิด -19 กันครั้งหนึ่งนะครับนะ วันนี้ผมมีข้อเสนอด้วยนะหวังว่าจะได้รับการสนรับสนุนจากเพื่อนแล้วก็ช่วยช่วยกันแชร์ต่อไปนะเพื่อที่จะทําให้ข้อเสนออันนี้นะซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับนะใครเห็นด้วยนะก็ช่วยช่วยกันแชร์ไปนะครับแล้วก็ไปหาวิธีการปฏิบัติให้ได้จริงๆสักทีนะครับนะคือตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยเราโดนประกาศพระราชกำหนดใช่ไหมทำให้พวกเราเนี่ยต้องโดนล็อกดาวน์นะหลายคนก็อยู่กับบ้านก็บ่นกันนะครับซึ่งซึ่งจริงนโยบายล็อกดาวน์เนี่ยเป็นนโยบายที่จริงๆกวถูกต้องนะครับนะ ผู้คนก็คงจะเห็นด้วยแหละนะพวกเรายอมเจ็บระยะสั้นๆนะเพื่อที่จะในระยะยาวเนี่ยเราจะควบคุมโรคได้นะครับแต่นะครับการล็อกดาวน์เนี่ยผมว่ามันเป็นการตั้งรับนะเป็นการตั้งรับมากนะเราไม่ได้รุกเข้าไปจัดการกับโรคเลยนะครับคือเราตั้งรับรอคนเจ็บมาพอมีคนเจ็บคนป่วยที่รู้สึกหรือมีคนที่เราประกาศว่าอยู่ในพื้นที่นี้ก็ขอความกรุณาให้มาหาเราเพื่อที่เราจะตรวจหาเชื้อนะครับ ถ้าเจอแล้วก็รักษาถ้าไม่เจอแล้วก็กักกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นนโยบายตั้งรับนะครับคือการตั้งรับเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละจิตสํานึกบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกเขาอยากจะไปตรวจไงพอเขาอยู่บ้านเขาดีกว่าใช่ไหมอย่างแม้จะไปสนามมวยมาก็ตามแหละเป็นหมื่นคนนั่นแหละเขาไปถามว่าหมื่นคนนั้น วิ่งมาตรวจที่โรงพยาบาลหรือเปล่าก็เปล่านะครับเพราะว่าเราตั้งรับไงนะเราไม่ลุกออกไปตรวจเขาผมก็เลยไปศึกษาโมเดลนะครับที่ประเทศเกาหลีนะพอดีเมื่อวานเนี่ยเพื่อนผมคนนึงชื่อคุณธีรตินะครับเขาก็ส่งวิดีโอมาให้ดูอันนึงโอ้ดีจังนะเขาก็อธิบายว่าทําไมที่เกาหลีเนี่ยถึงควบคุม โรคได้อย่างดีนะครับผลกราฟนี้มาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นกราฟที่ว่าเกาหลีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในประเทศเขานะครับกราฟนี้เห็นไหมครับว่าในช่วงแรกเนี่ยที่เรามีเรารู้กันว่ามี super spreader นะครับก็คือ,อคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นอยู่ในลัที่หนึ่งแล้วก็ไปประชุมทางศาสนา,ศา,ศาแล้วคุณป้าเนี่ยแอคทีฟมากเดินทางไปนู่นไปนี่นะจนเกิดการระบาดครั้งใหญ่ในเกาหลีนะครับ แต่ระบาดอยู่พักเดียวครับดูการาฟของเกาหลีสิครับตอนนี้เนี่ยเกาหลีจัดการได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเกือบจะเป็นเหมือนเมืองจีนเลยนะผมกาการาฟเมืองจีนไหมเพื่อนๆเทียบดูนะครับเมืองจีนนี้ตอนนี้ราบราบเลยนะครับผมก็ไปพยายามศึกษาดูว่าเกาหลีเขาทำยังไงนะก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับที่ประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับเขาจับตรวจจับตัวหมดนะครับเจอใครจับตรวเจอใครจับตวัวแล้วเขาไม่รอไม่รอต่างชาติครับชุด การตรวจเนี่ยเขาพัฒนาเองครับผมซึ่งผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเอาจริงอะทำได้นะการไปตรวจหา IGG หา IgM Ig นี่คือแอนติบอดีของโรคไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราทำกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพัฒนาอีกนิดนึงในการตรวจหา IGG IgM ของโรคโควิดเนี่ยซึ่งจะเป็นแรปปิดเทสด้วยนะเชื่อว่าอาจารย์ท่านทำได้แน่ๆเลยนะครับพอเราพัฒนาจุดตรวจเนี่ยเราจะตรวจเองตรวจได้ง่ายไม่ต้องไปรอซื้อละนะครับนะแล้วก็ถ้าตรวจเจอเนี่ย รัฐจะจ่ายเงินให้นะั่นนี่โมเดลเกาหลีนะแล้วก็แนะนําให้ใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับแล้วก็ล้างมือนะแล้วก็อธิบายเรื่องแอโรโซลนะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดพื้นที่อับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยอาจจะลอยในอากาศได้นานถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดพื้นที่อับนะครับปรากฏว่ากาเกาหลีก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับแล้วเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยจะเคลียสถานการณ์นี้ได้ภายใน5้ถึงหเดือนนะซ,ซึ่งผมเชื่อว่าทําได้ด้วยนะครับจากบทเรียนอันเนี้ยนะครับนะ ก็เลยทําให้ผมพยายามที่จะไปหาครับว่าแล้วชุดตรวจประเทศไทยล่ะเอาสมมุติว่าตอนนี้เราเราไม่ทําเองแล้วเราถ้าเราซื้อนะครับถ้าเราซื้อเนี่ยนะครับปรากฏว่าแลปิดเทสเนี่ยที่เรามีขายอยู่เนี่ยนะครับทุกท่านดูช่องสุดท้ายนะครับเป็นซีโรโลจีเทส t นะครับอันนี้คือตรวจจากเลือดนะครับก็ตรวจหาแอนติบอดีนะครับใช้เวลาในการตรวจ1 0 1ถึงนาทีนะครับชุดละ300-500ถึงห้รบาทนะเอาจริงต้นทุนไม่ถึงหรอกนะเอาผมตีว่า300ก็แล้วกันนะครับ300บาทนะครับ ประเทศไทยเนี่ยมีประชากรอยู่67ล้านคนเอาตี0เอาตัวได้กลมๆคนละ300บาทนะครับดีกว่าแจก5 0 0 0นะเอาจริงๆนะ7จล้านคนนะครับเ,เราอาจจะไม่ต้องปูพรมตรวจหมดนะแต่ตูปูพรมตรวจคนที่แอคทีฟนะครับนะสมมุติว่าตรวจได้30ล้านคนเอา,อางี้ละกันเกือบเกือบ, <S <S บครึ่งประเทศนะครับ30ล้านคนคนละ300บาทนะตก9,00 0ล้าน นะ9ก้าพล้านเนี่ยในงบประมาณของประเทศนี่ถือว่าน้อยมากนะครับนะตรวจเลยครับลงทุน9ก้าพนล้านนะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการปิดเมืองล็อกดาวน์เนี่ยนะประเทศชาติเราเสียหายวันหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่รู้ไหมผมบอกตัวเลขให้ฟังวันหนึ่งเนี่ยตกประมาณ4ี่พล้านนะครับหายไปนะครับเงินควรจะหมุนเราควรจะมีรายได้ต่างๆเนี่ยสี่พล้านบาทเท่ากับประเทศชาติเราเสียหายไปวันละสี่พล้านนะเราลงทุนเนี่ยครับเก้าพล้านครับเท่ากับเราปิดเมือง2วันเองนะ 9พ0 0ล้านนะครับเราตรวจรอบที่1แน่นอนจะเจอคนบวกจะเจอคนลบถูกไหมแต่จะเจอคนบวกเยอะเลยนะตัวเลขในช่วงแรกจะเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยนะครับพอเพิ่มสูงขึ้นแล้วทีนี้ต้าทำยังไงเราก็เอาคนเหล่านั้นเนี่ยไปกักไว้ล็อกดาวไว้ล็อกดาวคนเหล่านั้นพอนะครับคนอื่นก็ยังล็อกอยู่นะครับแต่ว่าคนเหล่านั้นโดนล็อกล็อกดาวในสถา,านที่ของราชการนะครับผ่านไปประมาณสัก 7จถึงสิวันเรารู้แล้วซีโรโลจีจะต้องบวกนะในคนที่ยังเล็กขีดวันแรกใช่ไหมเราจัดมาตรการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจอีกทีหนึ่งครับลงทุนอีก9 0 0 0พล้านนะครับทีนี้ก็จะเจอกลุ่มคนที่ตอนแรกวันแรกเนี่ยเล็กขีดนะวันที่2ในโพสิทีฟพอเราเจอข่มโพสิทีฟเราก็จับมันล็อกไปอีกนะครับทีนี้เนี่ยเกือบทั้งประเทศผมพูดได้เลยว่าเกือบเคลียร์ละนะเราได้เราอเดเดิฟายตัวบุคคลที่ติดเชื้อได้เกือบครบแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อว่าเกือบครบ,นะครบนะ เอามาล็อกเอาไว้นะแล้วก็ล็อกเอาไว้อีกประมาณ14วันหลังจากนั้นใช่หไหมครับทุกท่านครับเราใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะครับวันที่1พฤษภาคมเราเดินหน้าประเทศไทยต่อได้เลยนะเพียงแต่ว่าเราต้องตรวจแบบปูพรมนะครับใช้งบประมาณไม่ถึง20,000ล้านนะครับ9,000ล้านครั้งที่1 9,000ล้านครั้งที่2นะครับผมเชื่อว่าประเทศเรามีงบประมาณมากพอเพราะว่า20,000ล้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นงบประมาณน้อยมากนะครับในการบริหารประเทศนะครับ อันนี้ก็เสนอไว้นะสำหรับท่านท่านที่เห็นด้วยนะครับก็ช่วยชวยกันเสนอไอเดียแบบนี้นะปูพรมตรวจครับเอาเหมือนเกาหลีครับเอาเหมือนเกาหลีนะพวกเราจะ identify คนที่ป่วยได,ได้ได้เร็วมากนะทีนี้สมมุติว่าทั้งประเทศเนี่ยมันพูดยากนะเขาไม่ฟังเราน <c oughs> ะก็ไม่ฟังเรานะครับเราเอาแบบจังหวัดไหมอ่ะผมเสนอแบบทางที่เป็นไปได้นะครับเอาแบบจังหวัดบ้างนะอย่างเช่นผมผมเห็นภูเก็ตเนี่ยล็อกล็อกเมืองละ <c oughs> เข้าออกภูเก็ตไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้มีข่าวแล้วภูเก็ตเข้าออกไม่ได้นะ ภูเก็ตก็เริ่มเลยครับเอาแบบผมนี่แหละครับที่ผมเสนอเนี่ยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านหาชุดตรวจให้ได้นะครับผลิตเองได้ทําเองนะครับแลบในภูเก็ตผมเชื่อว่าโรงพยาบาลคุณหมอนักเทคนิคการแพทย์คุณพยาบาลมีฝีมือทั้งนั้นนะพัฒนาชุดตรวจนะตรวจไอแอนติบอดีเนี่ยตรวจไม่ยากก็ตรวจคาตาเอดนั่นแหละนะไอจีเจไอจีเอ็มเนี่ยนะครับถ้าถ้ายังพัฒนาไวรัสแบบแอนติบอดี antibody, ไวรัสสารละไวรัสแบบนี้ไม่ได้นะครับ ท่านก็ซื้อชุดตรวจครับนะดูที่ภูเก็ตมีคนเท่าไหร่ครับชุดละ300อบาทเองครับผมนะซื้อมาไว้2รอบนะครับผมเชื่อว่าภูเก็ตจะเคลียร์นะครับภูเก็ตจะเคลียร์ภายในเดือนหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ว่าทําแบบนี้นะครับทีนี้ผมอยู่จังหวัดเพชรชโลกนะครับผมก็เลยไปนับจํานวนประชากรในจังหวัดพิโลกดูนะครับสรุปว่าตอนนี้ประชากรในเพชรชโลกเนี่ยไม่มีข้อมูลปี63มแต่มีข้อมูลปี62มีประชากรอยู่ประมาณ9000 0คนนะครับเอาตีสัก้านคนนะไปไปมารวมสักล้านคน ผมขออนุญาตนำเสนอแบบเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับหนึ่งล้านคนครับจังหวัดเราลงทุน300ล้านบาทนะครับงบประมาณ3 0 0ล้านสำหรับจังหวัดพิษณุโลกผมว่าไม่เยอะนะครับหาจากไหนก็ได้อ่ะดีนิ้วทีเดียวนะงบอยู่ที่อบจก็เยอะงบอยู่ที่เศรษฐีในจังหวัดพิษณุโลกก็หลายคนนะผมเชื่อว่าพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความพร้อมที่จะช่วยจังหวัดเรานะครับระดมครับระดมจากเศรษฐีนะแล้วเราก็ระดมจากสำนักงานบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ สามอล้านครับท่านเคลียร์จึงพิษณุโลกเลยครับคิดเนี่ยชุดละ3 0 0บาทนะใช้เวลาจัดหาเนี่ยผมผมว่าจัดหาสัก2อวันนะถ้าเราสู้กันเต็มที่นะพอเราได้ชุดมาเราตรวจเลยครับคันที่1ครับลงทุน300ล้านบาทนะเราจะเจอครับทีนี้เราจะเจอเลยว่าพิศโลกเนี่ยมีใครเป็นบ้างนะท่านเอามากักไว้ครับผ่านไป7วันตรวจอีกหนึ่งรอบครับนะเจอคนใครครับ เอามากักไว้ครับคนอื่นปลอดภัยเลยครับเพราะทุกคนโดนคอรันทีหมดแล้วเรียบร้อยนะครับที่เป็นนะภายในเดือนเดียวจังหวัดฟิลิปนโลกเคลียร์ครับทุกท่านครับอันนี้ผมขอนําเสนอไอเดียนะซึ่งผมก็ฟังมาจากหลายที่แหละไม่ใช่ว่าผมคิดขึ้นมาได้เองหรอกนะครับที่มันเป็นการปฏิบัติที่ทําได้จริงๆนะที่เกาหลีก็ทําแบบนี้นะครับที่เมืองจีนก็ทํานะครับเขาสกรีนคนเขาเขาไปรุกเขาไม่ตั้งรับนะครับโรงพยาบาลเนี่ย รอคนมาตรวจนะครับแต่นี้เราลุกเข้าไปตรวจนะครับทีนี้บางคนบอกเอา้าเราตรวจยังไงทั้งจังหวัดล้านคน <c oughs> แล้วก็แบ่งย่อยเลยครับจังหวัดเป็นอำเภอนะครับอำเภอเป็นตำบลนะ <c oughs> ตำบลเป็นก็เป็นมีศูนย์สุขภาพประจำตำบลอยู่แล้วนะครับนะครับเราก็ใช้ศูนย์นั้นนะ่ะให้มีประโยชน์นะครับในแต่ละตำบลเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้จักกันหมดแหละนะว่าใครอยู่ไหนตำบลก็มีหมู่บ้านลงไปอีกนะครับในหมู่บ้านมีอสมอครับ ตอนนี้ทุกท่านเนี่ยเราต้องช่วยกันอย่างนี้เราต้องปูพรมลงไปตรวจหาทุกพื้นที่แบบนี้เลยนะครับแล้วเราจะทําให้เคลียร์ได้อย่างรวดเร็วอย่างน้อยเนี่ยถ้าทางวัดไหนเนี่ยที่ได้พอดีได้ฟังไอเดียนะ ท่านเริ่มก่อนเลยครับนะเริ่มก่อนแล้วจะมีคนตามนะโดยเฉพาะพิษโุโลกอะผมอยากให้เริ่มมากๆเลยเราเคลียร์จังหวัดเราก่อนนะตอนนี้เหมือนกับการแข่งขันเราคิดว่าเป็นการแข่งขันร่องจังหวัดก็ได้นะครับว่าจังหวัดไหนเนี่ยจะเคลียร์ได้ก่อนนะท่านระดมสมองระดมเงินนะครับในจังหวัดของท่านเองนั่นแหละนะตอนนี้เราต้องสู้สึกแบบนี้นะครับนะถ้าเราสู้สึกแบบนี้ด้วยตัวเราเองแล้วเราชนะเนี่ยมันจะเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยทำตามได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอนำเสนอนะแบบ ผู้น้อยคนหนึ่งนะครับจะไม่มีอำนาจในการบริหารอะไรนะครับแต่ว่าผมก็นําเสนอในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่หวังดีนะครับต่อบ้านเมืองในประเทศนี้นะครับนะก็อยากให้เอาไอเดียนี่ไปลองแนะนํากันดูนะครับว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดดูผมว่าเป็นไปได้แล้วถ้าทุกคนทําแบบนี้จบเร็วนะครับจบเร็วกว่าที่เราคิดกันซะอีกนะครับนะขอให้ปูผมตรวจนะครับสรุปอย่างนี้นะครับ มาดูตัวเลขเช้าวันนี้กันบ้างนะครับตัวเลขเช้าวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อแล้ว722,32คนนะครับมีผู้เสียชีวิต33,903คนแล้วก็ดีขึ้นแล้ว1 5 9 1 8คนนะครับในจำนวนนี้นะครับมีคนไข้ที่ทำการรักษาอยู่ทั้งหมดเนี่ย535,411คนนะครับ เป็นผู้ป่วยที่อาการเบาๆอยู่58,638คนนะคิดเป็นประมาณ95%นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่อาการหนักอยู่26,773คนนะครับคิดเป็น5%นะครับจํานวนผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาแล้วนะครับ184,821คนนะครับก็เป็นการรักษาที่หายแล้ว1 5 9 1 8คนแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิต33,903คนคิดเป็น18%ของผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาแล้วนะครับ ผมขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับกราฟนี้เช่นเคยนะครับความชันยังคงมากขึ้นนะครับนะตัวเลขประเทศต่างๆนะก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยังคงนําอยู่นะเหตุที่นําในส่วนหนึ่งเป็นเพราะอเมริกาเนี่ยตรวจอย่างที่ผมบอกด้วยนะครับเขาตรวจปูพรมนะครับอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ตรวจปูพรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเลขเขาจะมากขึ้นแน่นอนนะที่มีผู้ป่วยในอเมริกา14990คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยรายใหม่17,412คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมด2,457คนนะครับอัตราการเสียชีวิตของประเทศอเมริกา,า1%กว่าๆนะครับนะถือว่าไม่เยอะนะฮะถือว่าทำจัดการบริหารได้เยี่ยมนะครับอิตาลีนะครับอิตาลีเนี่ยตัวเลข ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นลดลงแล้วนะครับนะจากเดิมเนี่ยวันหนึ่งกับหมื่นกับหมื่นวันนี้ลดลืองเห้อยคนนะครับอิตาลีอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะอาจจะนะโอ้ถ้าได้ยินอย่างนี้ก็ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะคือแทนที่จำนวนเพลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนแรกอิตาลีเนี่ยลดลงลดลงละนะครับแต่ยังเพิ่มอยู่นะแต่ว่าอัตรา,าก,การเพิ่มลดลงนะครับตอนนี้ในอิตาลีเนี่ยก็97,689่นแต่ที่อิตา้อเนี่สมีข้าเนีย่ยี่อินึลีเนี่ยมี อัตราการเสียชีวิตก็สูงนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ปริจานวนมากนะครับแล้วก็คุณหมอป่วยเยอะนะครับเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่อิตาลีนะครับที่ประเทศจีนก็นิ่งและนะครับที่สเปนปอ,ปอีกประเทศหนึ่งนะครับที่คล้ายๆอิตาลีแต่ยังไม่เท่านะครับนะก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเยอรมันเยอรมันเนี่ยจัดการบริหารได้ดีเยี่ยมนะครับเยอรมันเนี่ยปูพรมนะครับปูพรมตรวจเหมือนไอเดียที่ผมนาเสนอทุกท่านวันนี้นะครับนะ แล้วก็ไล่เรียงลงมานะครับผมไม่อ่านแล้วนะที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีผู้ปว่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อวาน143คนนะครับเป็นผู้ปว่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้1,388คนนะครับเมื่อวานในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งคนนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะ บางคนบอกโรคนี้ไม่น่ากลัวสำหรับคนหนุ่มสาวนะที่อเมริกาเมื่อวานรายงานนะครับมีผู้ป่วยหญิงอายุ42ปีเสียชีวิตนะครับทั้งๆที่ผู้หญิงคนนี้นะครับเธอไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นคนแข็งแรงด้วยไม่เคยแอดมิที่โรงพยาบาลมาก่อนด้วยนะครับรู้สึกป่วยนิดหน่อยเองนะครับเมื่อวันที่15มีนาคมนะครับอาการเหมือนเป็นหวัดเลยนะครับเธอคิดว่าเป็นหวัดอ่ะเหมือนไซนัสอักเสบอะไรประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดอาการเหนื่อยหอบแล้วก็ไอนะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่24มีนาคมนะครับเทสโควิดโพซิทีฟหลังจากนั้น4วันเสียชีวิตทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยอายุน้อยที่เสียชีวิตนะเออไม่มีประวัติการเจ็บป่วยมาก่อนนะน่ากลัวนะครับทุกท่านครับเพราะนั้นห้ามประมาทนะครับ กราฟนี้เป็นกราฟของประเทศไทยนะครับพวกเราครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นในอ่ตา3า30%นะครับแต่เราเพิ่มขึ้นในอัตรา10%กว่าประมาณ10%ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณวันละ10%เนี่ยก็ถือว่าพวกเราใช้ได้นะครับนะเรายังปฏิบัติตัวกันได้อย่างดีเยี่ยมแต่อย่าลืมครับอันนี้เป็นการสู้แบบตั้งรับนะครับนะหลายท่านก็คง จำกราฟที่ผมเคยเอามาให้ดูได้นะว่าเราแบ่งเป็นประเทศกลุ่มบนกับประเทศกลุ่มล่างใช่ไหมประเทศกลุ่มบนคือกลุ่มยุโรปอเมริกานะที่ควบคุมไม่ได้นะประเทศกลุ่มล่างคือประเทศที่กลุ่มควบคุมได้นะเช่นประเทศที่ฮ่องกองนะครับสิงคโปร์และญี่ปุ่นนะแล้วตอนนั้นเราก็ถึงทางเลือกของประเทศไทยว่าเราจะเลือกเข้าไปทางไหนเลือกลงเลือกไปข้างบนหรือเลือกไปข้างล่างใช่ไหมครับวันนี้ผมเอากราฟนั้นมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะว่ารุปแล้วเนี่ยประเทศไทยเลือกทางไหนนะครับ ตอนนี้ประเทศไทยเลือตรงกลางนะครับเลือตรงกลางนะแต่แต่ตรงกลางแบบความชันเนี่ยไปทางกลุ่มล่างไปทางกลุ่มล่างนะครับทุกท่านดูสิครับความความชันของกราฟประเทศไทยเนี่ยไปทางญี่ปุ่นแล้วนะไปทางเกาหลีใต้นะไปทางเกาหลีใต้นี่ขนาดนโยบายตั้งรับของเรานะครับถ้าเราลุกลงไปนะผมเชื่อว่าประเทศไทยจะดีกว่านี้เยอะๆเลยนะครับทุกท่านครับ ก็วันนี้ขออนุญาตเสนอไอเดียนะโดยปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเสนอไอเดียตัวเองเท่าไหร่นะเพราะว่าผมถือว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับก็จะเอาไอเดียจากท่านอาจารย์ต่างๆเนี่ยเอามานําเสนอให้ทุกท่านได้อัปเดตกันนะแต่วันนี้ก็ขออนุญาตบ้างเสนอไอเดียของตัวเองบ้างนะครับนะซึ่งพอผมคลุกอยู่ในวงนี้นานๆเนี่ยมันก็ทําให้ผม ผมพอจะเดาทิศได้อะนะเอาจริงๆนะผมพอจะเดาทิศได้ว่าเราเราน่าจะทํำยังไงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตเสนอไอเดียบ้างนะวันนี้นะเพื่อนๆครับที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับ ไปลงทะเบียนได้นะครับเมื่อวานเว็บล่มไปสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับก็ทยอยทยอยการลงทะเบียนนะครับพวกเราเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะสำหรับผู้มีไรายได้น้อยนะครับหรือว่าตกงานในช่วงนี้ก็ยังมีเงินเยียวยาเดือนละ5,000ันบาทนะครับเดือนละห0 0 0ันบาทก็ตกวันหนึ่งประมาณ1้0ยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทใช้กันให้ประหยัดประหยัดหน่อยนะครับพวกเรายัางพออยู่ได้แหละนะนะครับตอนนี้นี้สินต่างๆผมว่าเขาก็โดนระง,งับกันไปเนาะคงจะไม่มีใครเก็บนี้ช่วงนี้นะครับก็ ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับอย่างอย่างดีนะครับเพื่อนผมครับที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะครับอาจารย์หมอสรันนะครับเชิญชวน,ชวนทุกท่านร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบนหน่อยครับตอนนี้โรงพยาบาลกระทุ่มแบนขาดชุดป้องกันนะครับ PPE นะเรียกง่ายๆชุดหมีกันน้ำหน้ากาก N95 หน้ากากอนามายัยแอลโกอฮอล์เจ็ดสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเฟสชิลนะเฟสชิลนี่ทำกันเองได้ใครทำได้ก็ทำเลยนะครับบริจาคได้ แล้วก็ i s o l เลตกนะครับติดต่อที่แผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะครับ034-119990ีนะครับหรือ034-470-450นะครับ,รรบก็หมายเลขบัญชีนะครับใครทำอะไรไม่ได้ก็กดโอนเงินไปนะ เลขบัญชีนะครับธนาคารกรุงไทยสาขากระทุ่มแบนนะครับเป็นกองชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะเลขที่7 2็061 1696นะครับนะผมแปะเอาไว้ให้นะครับผูดหลักผู้ใหญ่บอกว่าพอนะผมยืนยันนะครับไม่พอครับไม่พอจริงๆนะครับนะเพื่อนผมทุกโรงพยาบาลประกาศหาหมดนะครับแล้วก็พวกเราประชาชนคงต้องช่วยเหลือกันนะครับนะ สถนานการณ์ในประเทศไทยครับมีผู้ป่วยติดเชื้อ1,388คนนะสะสมเมื่อวานเพิ่ม143คนนะครับเมื่อวานกลับบ้านไป111คนนะครับยังยนอนอยู่โรงพยาบาล1,270คนเสียชีวิต7คนอาการหนัก17คนนะครับก็มาจากไหนบ้างก็ผมแปะรูปภาพอินโฟกราฟิกนี้ให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับนะนี้ขออนุญาตสรุปย้ำอีกครั้งหนึ่งท้ายคลิปนะครับว่าพวกเราต้องรุป เข้าไปหาตัวโรคบ้างนะครับเราตั้งรับไม่พอแล้วนะครับการรู้เข้าไปก็คือการที่เราประเทศเราปิดแล้วเรียบร้อยนะครับนะแต่และจังหวัดตอนนี้เริ่มต้นแข่งขันนะครับใครจะเคลียร์เชื้อนี้ได้ก่อนนะครับถือเป็นจังหวัดที่ชนะนะตอนนี้เป็นเอาว่าเป็นกีฬาของประเทศเรานะแต่เป็นกีฬาที่เราแข่งขันเอาชีวิตรอดนะครับนะแต่และจังหวัดเสนอไอเดียแบบนี้ปิดจังหวัดของตัวเองนะครับ อย่างในพิษณุโลกผมเอาเป็นพิษณุโลกโมเดลนะครับเพราะว่าผมอยู่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกมีประชากรประมาณ1ล้านคนนะครับในขณะนี้นะชุดตรวจชุดละ300บาทนะครับเราลงทุนครั้งที่1นึ่ะสามร้ล้านบาทนะครับตรวจปูพรมนะครับการตรวจปูพรมตรวจลงไปให้ถึงตำบลหมู่บ้านโดยใช้อสมนะครับส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับ ใช้โรงพยาบาลอำเภอนะครับแล้วก็ใช้โรงพยาบาลจังหวัดของเราช่วยกันนะครับพัฒนาชุดคลิปนี้มาถ้าพัฒนาไม่ได้ซื้อมา300บาทนะตรวจทุกคนนะครับงบประมาณ1วันแรก300ล้านนะครับพอตรวจครบแล้วรู้ว่าใครติดเชื้อท่านแยกออกมานะครับหาสถานที่นะให้เขาอยู่ด้วยกันนะมาห้ามรังเกียจกันนะครับเราถือว่าพวกเรามาช่วยกันนะครั้งที่1เรียบร้อยวันที่2นะครับก็คือวันที่ประมาณสักวันที่7นะ วันที่7เนี่ยแอนติบอดีมักจะขึ้นนะครับทำอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังนกกทีทุกทุกคนในจังหวัดตรวจเลือดนะครับเราจะรู้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเราก็จับกลุ่มที่2เนี่ยมากักตกักตัวไว้นะครับคนอื่นอยู่ได้อย่างปกติมากแต่ก็ยังกักกักตัวอยู่นะครับผ่านไปอีก14วันครับก็คือครบเวลาประมาณ1เดือนพอดีนะครับจังหวัดทิโลกจะเคลียร์ได้หมดครับและไม่มีนิวเคสเลยนะครับถ้าเราทํากันแบบนี้นะ ผมขอนำเสนอไอเดียนี้แล้วก็เราพึ่งไปอีกในระดับภูมิภาคก็ได้นะในระดับประเทศก็ได้นะครับผมขอนำเสนอไอเดียนี้แบบเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับผมขออนุญาตท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ลองพิจนารณานดูวิธีนี้อย่างใจเป็นกลางนะครับผมว่างบประมาณไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับแล้วเราก็จะเป็นการสู้กับโรคนี้ในเชิงรุกบ้างนะครับเรารุกเข้าไปสู้กับโรคบ้าง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเ,เพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ